สวัสดีครับน้องๆครับเป็นไงครับตอนนี้เปิดเทอมกันแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่น้องส่วนใหญ่ก็ยังเรียนอยู่ที่บ้านออนไลน์นะครับงั้นต่อไปนี้เลคเชอร์ของพี่แล้วก็เคสดิสคัชชันเนี่ยก็จะทำเป็นรูปแบบของวิดีโอแล้วก็โพสให้น้องดูนะครับสำหรับการสอนสดเนี่ยก็จะสอนเฉพาะการพาไปราวเวลเบบี้คลินิกแล้วก็การออก OPD ซึ่งจะพยายามทำวันเสาร์อาทิตย์นะครับเดือนละ2ครั้งก็ยังไงก็ติดตามกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเลคเชอร์สั้นๆครับเรื่องFever with Diarrhea ซึ่งเราจะไปดูในแง่ของ Pattern of Recognition นะครับในแง่ของ Fever with Diarrhea เนี่ยก็มีเชื้อสำคัญไม่กี่ตัวครับในกลุ่มของไวรัสก็มีโรต้าโนโรนะครับในกลุ่มของแบคทีเรียที่สำคัญก็มีชิเกล่าซาโมเนล่านะครับบางคนก็อาจจะพูดถึงแคมเปโรแบคเตอร์นิดหน่อยแล้วก็โคโลราซึ่งในกลุ่มของแบคทีเรียเนี่ยในประเทศอะไรก็พบน้อยลงทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นชิเกล่าโคโลราแต่ซาโมเนล่าพบมากขึ้นนะครับแล้วซาโมเนล่านี่เป็นตัวแสบครับที่มันเป็นการติดเชื้อในโคลอนก็จริงแต่มันมีแบคทีเรียได้ต้องระวังอย่างมากในเด็กเล็กนะครับเราลองมาดูกันนะครับเคสแรกนะครับก็เป็นเคสเด็กอายุ5เดือนมาด้วยเรื่องไข้แล้วก็อาเจียน watery diarrhea ลองดูนะครับ5เดือนเป็นเด็กเล็กมาด้วยเรื่องไข้น่าจะเป็นเรื่องของ infection มาด้วยเรื่อง gastritis มาด้วยเรื่อง vomiting แล้วจากนั้นก็มี watery diarrhea ซึ่งน่าจะเกิดที่ small bowel เพราะฉะนั้นคนนี้มาด้วยเรื่อง fever with gastroenteritis นะครับเป็นมา3วันตรวจร่างกายก็พบว่ามีไข้จริงนะครับแล้วก็มีปากแห้งหน่อยนึงแล้วอันนี้ก็สำคัญครับ perianal redness นะครับเพราะฉะนั้นก็คนไข้อาจจะมี lactase deficiency นะครับน้องคิดถึงเชื้ออะไรมากที่สุดครับลองคิดดูนะครับโรต้าเป็นสาเหตุสำคัญของไดอะเรียนะครับถ้าจะเดาโรต้าไว้ก่อนได้เวลาดูแลคนไข้นะครับชิเกล่ามักจะโตกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็มักจะถ่ายเป็นมุกเลือดในประเทศไทยเจอน้อยลงอย่างมากนะครับซาโมเนล่าเป็นอันที่ต้องระมัดระวังเพราะในช่วงต้นนี้อาจจะเป็นวอร์ทรีไดอะเรียต่อมาอาจจะมีโมคัสบลัดดี้ตามมาทีหลังได้คอโรล่าก็เจอน้อยนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็ถ่ายเป็นน้ำโจ๊กนะครับแล้วก็ถ้ารุนแรงมากก็จะช็อกได้ง่ายได้รวดเร็วแคมเปโรแบคเตอร์ก็มาแบบไหนก็ได้ครับถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นมุกเลือดก็ได้เนาะเป็นคอโรล่าไลค์ก็ได้หรือเป็นชิเกล่าไลค์ก็ได้นะครับเคสนี้ก็เป็นเคสโรต้าไวรัสแกสโตรเอนเตไรติสนะครับซึ่งก็คอมมอนในช่วง5ขวบปีแรกในต่างประเทศก็จะพบบ่อยในหน้าหนาวในประเทศไทยเนี่ยพอมีอากาศเย็นหน่อยก็จะมีเคสโรต้าเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ชัดเจนในแง่ของซีซันนอลถ้าเทียบกับในต่างประเทศนะครับคนไข้มาด้วยเรื่องฟีเวอร์และแน่ล่ะครับเขาเป็นไวรัสเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะมีอาการของเรสปิซิมตอมได้นะครับแต่ไวรัสตัวนี้ชอบลงกระเพาะลงลำไส้ก็เลยทำให้เกิด vomiting แล้วทำให้เกิด watery diarrhea นะครับเกิด secondary lactase deficiency ตามมาทำให้เกิดก้นแดงแล้วบางทีเสียน้ำมากทำให้เกิด hypovolemic shock ได้นะครับบางครั้งเนี่ยหมอเองก็จะตกใจในคนไข้ที่มันต้อง fever diarrhea แล้วก็ช็อกนะครับก็ treat แบบ sepsis หรือ septic shock พ่อแม่ก็จะโมโคนใจมากครับเพราะลูกยังเล็กอยู่เลยแล้วก็อ้วกรุนแรงแล้วต่อมาถ่ายเป็นน้ำไม่หยุดสักทีแล้วก็ถ่ายบ่อยด้วยเพราะนั้นโรต้าไวรัสแกสโตรเอนเตไรติสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ซิมเปิลไดอะเรียนะครับสตูเอ็กแซมก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเซลล์ถ้าสามารถตรวจดูก็จะตรวจพบว่ามีแลคโตสอินโทเลอรันซ์นะครับส่วนถ้าจะเอาสเปซิฟิกนะครับหรือคอนฟอร์มิตี้เทสก็ใช้สตูโรต้าแอนติเจนนะครับทรีทเมนต์ก็ทรีทเมนต์ตามอาการครับนะครับรีไฮเดรชันจะทาง IV ฟลูอิดหรือจะทาง ORS ก็ได้นะครับส่วนนมจะเปลี่ยนเป็นแลคโตสฟรีฟอร์มูล่าก็จะช่วยครับนะครับไดเอทเทอราปีสำคัญในเด็กที่กินข้าวได้แล้วนะครับเราก็อาจจะปรับมาว่ากินน้อยๆนะครับกินบ่อยๆกินของย่อยง่ายนะครับของย่อยง่ายก็เป็นของพวกใส่แป้งนะครับเพื่อเน้นการกินข้าวโปรตีนอย่าเยอะนักนะครับส่วนผักผลไม้ไม่ควรจะมีเลยปริมาณที่กินอย่าเยอะนักทั้งข้าวทั้งนมทั้งเกลือแร่กินทีละน้อยแต่ต้องกินบ่อยๆนะครับอันที่สำคัญก็คือและชอบออกสอบนะครับก็คือในโรต้าไวรัสแกสโตรเอนเตไรติสเนี่ยเกิดไฮเปอร์เนทรีเมียได้จ
จริงๆแล้วถามว่า in majority case gastroenteritis จากโรต้าเนี่ยส่วนใหญ่ออกมา isonatrimic นะครับโซเดียมมากปกติเพราะว่าถ้าเสียโซเดียมน้อยร่างกายก็นะครับก็พยายามที่จะรักษาสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเกิดไฮเปอร์แนทรีเมียแต่ถ้าเราไปดูในเคสไฮเปอร์แนทรีเมียทั้งหมดส่วนใหญ่เกิดจากโรต้าครับเพราะโรต้าเนี่ยเสียโซเดียมไม่เยอะในสตูนะครับส่วนใหญ่เสียน้ำนอกจากนั้นยังเสียน้ำไปกับไข้ด้วยนะครับกับประกอบกับไตเด็กยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงไฮเปอร์แนทรีเมียมีโอกาสที่เกิดจากโรต้าเยอะแต่ถ้าพูดจากโรต้านะครับส่วนใหญ่ยังเป็น isonatrimic dehydration อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากมีการ absorption ของอาหารทั้งหลายไม่ดีเด็กกินได้น้อยก็เกิด malnutrition ได้นะครับและบางคนเนี่ยรันเป็น chronic diarrhea ได้นะครับ diarrhea ส่วนใหญ่เราจะพูดกับคนไข้ว่า 2-3 วันก็หายเต็มที่5วันแต่บางทีโรต้า 5-7 วันยังไม่ยอมหายเลยครับเพราะการป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเนื่องจากมันเจอบ่อยและอาการค่อนข้างรุนแรงการป้องกันคือการกินนมแม่ครับนมแม่จะช่วยป้องกันโรต้าในช่วงต้นนะครับแต่พอเวลาต่อมายังไงเราก็ต้องติดโรต้าอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเด็กคนไหนที่กินนมแม่ก็จะเกิดโรต้าช้าเด็กคนไหนที่ไม่กินนมแม่ก็จะเกิดโรต้าเร็วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นต้องเอาวัคซีนมาช่วยแต่วัคซีนเนี่ยไม่ได้หวังป้องกันว่าไม่ให้เกิดโรต้านะครับวัคซีนเนี่ยหวังป้องกันลดความรุนแรงของโรคนะครับเพราะฉะนั้นเป็นวัคซีนเกือบจะเป็นวัคซีนเดียวครับที่ลดความรุนแรงของโรคยังไงเด็กก็จะต้องเป็นโรต้านะครับแต่ว่าการให้วัคซีนจะลดความรุนแรงเช่นเด็กควรจะนอนโรงพยาบาลอาจจะไม่ต้องนอนนะครับเด็กอาจจะถึงขนาดช็อกถ้าไม่ได้วัคซีนได้วัคซีนก็อาจจะไม่เกิดอาการช็อกอย่างนี้เป็นต้นนะครับในปัจจุบันโรต้าวัคซีนก็เป็นวัคซีนพื้นฐานแล้วนะครับรัฐบาลเพิ่งให้ฟรีเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็เป็นข่าวดีของเด็กไทยนะครับลองเราไปเคสต่อไปนะครับเคสต่อไปก็เป็น fever with diarrhea เป็นเด็ก8เดือนโตขึ้นมาหน่อยมาด้วยเรื่องไข้แล้วก็เป็น mucus bloody นะครับเราก็เริ่มมองแล้วว่าโรต้าไม่มี mucus bloody นะเราก็มุ่งไปที่ชิเกล่ากับซัลโมเนล่าแต่ชิเกล่าเจอน้อยในประเทศไทยดังนั้นคนนี้มีโอกาสน่าจะเป็นซัลโมเนล่านะครับมีไข้สูงมากแล้วก็มี mild dehydration พวกนี้จะเสียน้ำไม่เยอะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็น mucus bloodyนะสตูยังฟอร์มได้ไม่เหมือนพวก watery diarrhea พวกนี้จะเสียน้ำเยอะมันคลินิคอลจะไม่ค่อยดีไฮเดรตมากตรวจสตูก็พบว่ามี numerous white cell red cell นะครับก็ไปทาง mucus bloody ก็ค่อนข้างชัดนะครับเป็น infectious หรือ infective diarrhea มากขึ้นน่าจะเกิดจากแบคทีเรียเพราะฉะนั้นคนนี้น่าจะเกิดจากอะไรครับถ้าเราเดาว่าคนนี้เป็นซัลโมเนล่าเราก็ต้องระวังเพราะซัลโมเนล่าคนนี้มีไข้สูงมากเด็กยังอายุน้อยอยู่อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดแบคทีเรียเนี่ยงั้นอาจจะจำเป็นต้องให้แอนติบอติกซึ่งน่าจะเป็นฟอร์มอินทราเวนัสเด็กคนนี้ควรจะแอดมิดครับแต่ถ้าคิดใหม่ว่าคนนี้เป็นชิเกล่าชิเกล่าไม่ค่อยเข้าสู่เลือดน้องจะไม่คุ้นเคยกับว่าชิเกลีเมียถูกไหมครับไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมครับแต่ซัลโมเนล่าแบคทีเรียเนี่ยเคยได้ยินนะครับเพราะว่าชิเกล่าไม่ค่อยเข้าเซอร์คูลเลชันถ้าคิดถึงชิเกล่าเราก็จะให้เป็นออโรแอนติบอติกนะครับงั้นการที่เราให้ซิสเตมิกแอนติบิติกในกรณีซัลโมเนล่าไดอะเรียและเรากลัวว่าจะมีซัลโมเนล่าแบคทีเรียนี้เราตั้งใจที่จะจัดการเชื้อที่เล็ดลอดเข้าไปในเลือดนะครับไม่ได้ตั้งการที่จะรักษาซัลโมเนล่าแกสโตรเอนเตอไรติสถ้าเราจะรักษาซัลโมเนล่าแกสโตรเอนเตอไรติสเราต้องให้ยากินนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นครับซัลโมเนล่าไดอะเรียหายเองอยู่แล้วนะครับการให้แอนติบิติกไม่ค่อยช่วยอะไรมากมายนักแต่ต้องไม่ลืมซัลโมเนล่าแกสโตรเอนเตอไรติสมีแบคทีเรียได้เรากลัวตรงนี้ครับพอเกิดแบคทีเรียถ้าเราไม่รักษานะครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่มีเซปติกช็อกตามมาขึ้นสมองกลายเป็นเบนิงไจติสได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องเข้าใจตรงนี้มันเฉลยคนนี้ก็น่าจะเป็นซัลโมเนล่าไดอะเรียครับซึ่งก็จะเจอในเด็กต่ำกว่าอายุ2ปีนะครับแล้วถ้าเกิดมีแบคทีเรียเมียเมื่อไหร่ก็มักจะเป็นเด็กเล็กๆครับต่ำกว่า6เดือนกลัวมากนะครับต่ำกว่าปีหนึ่งกลัวนิดหน่อยต่ำกว่า2ปีไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับก็มาเรื่องฟีเวอร์มิวคัสบลัดดี้ไดอะเรียนะครับต้องแยกจากอะไรก็ต้องแยกจากกลุ่มชิเกล่าแคมเปโรแบคเตอร์ที่หน้าตามันเป็นมิวคัสบลัดดี้ส่วนโคโรล่าไม่มิวคัสบลัดดี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอามาอยู่ในดิเฟรนเชียล
แต่อย่างไรก็ตามซัลโมเนลลาไดอาเรียบางทีก็เป็นวอเตอรี่ไดอาเรียได้งั้นถ้าซัลโมเนลลาไดอาเรียพรีเซนต์แบบวอเตอรี่ไดอาเรียในช่วงต้นโคโลราต้องเอามาดิเฟอเรนเชียลนะครับงั้นสำหรับน้องก็คิดง่ายๆครับว่าไดอาเรียมีอยู่2กลุ่มเป็นวอเตอรี่ไดอาเรียกับมิวคัสบลัดดี้ถ้าเป็นวอเตอรี่ไดอาเรียก็เป็นโรต้าโคโลราแคมเปโรแบคเตอร์นะครับถ้าเป็นมิวคัสบลัดดี้ก็เป็นชิเกล่าซัลโมเนลลาแคมเปโรแบคเตอร์นะครับเพราะนั้นก็สตูเอ็กซามก็จะช่วยนะครับเป็นคล้ายๆเบสิกสกรีนนิ่งเทสนะครับสตูคัลเจอร์ช่วยนะครับแล้วถ้าไฮเกรดฟีเวอร์มากๆกลัวแบคทีเรียก็ต้องทำบลัดคัลเจอร์ควบคู่ไปด้วยถ้าคิดว่าคนไข้อาจจะมีแบคทีเรียก็สตาร์ทแอนติบิติกไปได้เลยนะครับในการทรีตซัลโมเนลลาไดอาเรียเนี่ยเราจะให้ออโรฟลูออโรควินโนโลนแต่ถ้าเราคิดว่ามีไฮฟีเวอร์และกลัวแบคทีเรียเราจะให้ third generation cephalosporin นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือระวังซัลโมเนลลาไดอาเรียกลายเป็นซัลโมเนลลาแบคทีเรียกลายเป็นเซปติซีเมียและเมนินไจติสนะครับ prevention เนื่องจากยังไม่มีแอนติบิติกส์ไม่ใช่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แฮนด์กับฟู้ดไฮจีนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต่างกับโรต้านะครับโรต้าทำแฮนด์แอนด์ฟู้ดไฮจีนไม่ค่อยได้ผลเราถึงต้องหวังพึ่งวัคซีนนะครับงั้นสำหรับกลุ่มของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดไดเรียเนี่ยแฮนกับฟูไทยีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอยู่นะครับก็เป็นตัวอย่างเคส2เคสนะครับเป็นโรต้าไวรัสแกสโตรเอนเตอไรติสกับซัลโมเนลลาไดเรียซึ่งน่าจะเป็น2เชื้อที่มีความสำคัญในเด็กในปัจจุบันส่วนโคโลราแคมเปโรแบคเตอร์ชิเกล่าน้องไปเรียนรู้เอาเองนะครับวันนี้ก็จบ Pattern of Recognition ในเรื่องของ Fever with Diarrhea โชคดีครับสวัสดีครับ